بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาเรียนกันอีกในเรื่องของประวัตินบีประวัติอัมบิยาวัลมุรสลีนประวัติศาสดานบีทั้งหลายนะเราก็มาถึงซัยยินานะบีสุไลมานอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลาม ในครั้งที่แล้วก็ทบทวนนิดนึงนะว่าท่าน นบีสุไลมานนั้นก็สืบรับมรดกจากท่านนบีดาวุฒอะลัยฮิสลามและอันกุรอานก็ใช้คำนี้แต่ในครั้งนี้แล้วก็ได้สอนไปแล้วว่าบรรดานบีทั้งปวงนั้นไม่มีการสืบทอดมรดกที่เป็นทรัพย์สินอย่างที่เราได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้าไปในบ้านทีก็จะถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาว่าอ้าวแล้วทำไมทองหรือว่าของที่เขาให้มาวันก่อนยังไม่ได้เอาไปบริจาคอีกล่ะอยากเก็บไว้ในบ้านนานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นจะอธิบายอย่างไรในเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาตรัสไว้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะวาริซะสุไลมานุดาวูดวะกอละยาอัยยูฮันนาสุอุลลิมนามันติกัตไตริวะอูตีนามินกุลลิชัยอินนะฮาซาละฮุวัลฟัฎลุลมุบีนในซูเราะห์อันนัมลหรือว่าบทที่บทเรื่องมดนะเพราะว่าในนี้เป็นจุดเด่นก็คือเมื่อมดพากันพูดเตือนกันเองว่าให้ระวังกองทัพของสุไลมานกำลังมาแล้วเดี๋ยวจะถูกเหยียบตายนบีสุไลมานได้ยินเข้าเป็นต้นจากนี้ก็เลยนำมาเป็นตั้งชื่อเพราะในซูเราะห์นี้ก็อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสถึงสิ่งต่างๆหลายอย่างแต่ผู้ที่ตั้งชื่อเห็นว่าเรื่องที่เด่นมากเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาตรัสเล่าถึงเรื่องมดนะแล้วก็ให้เกิดความน่ารักแก่ศาสนาอิสลามอย่างหนึ่งก็คือในบรรดาพระคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะตั้งชื่ออะไรที่ดูอลังการหรือชื่อที่เป็นเรื่องธรรมะธรรมโมเป็นหลักใช่ไหมบทว่าด้วยนู้นด้วยนี้เป็นหลักแต่ว่าในอัลกุรอานมีทั้งบทที่ดูซีเรียสคือชื่อดูเป็นทางการเป็นเรื่องจริงจังใช่ไหมกับบทที่เป็นเรื่องพูดถึงบรรดาวงวานที่ประเสริฐอย่างเช่นอาลีอิมรอนวงวานของอิมรอนตอนซึ่งกล่าวถึงเรื่องตั้งแต่เครือญาติของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนบีเช่นนบีซักริยานบียะฮยาและก็กล่าวถึงมารดาของท่านก็ซึ่งเป็นลูกของอิหม่ามลูกของอิหม่ามแห่งมัสยิดอัลอักซอหรือว่าสุเรายิวที่ใหญ่ขนาดใหญ่ที่กลางกรุงเยรูซาเล็มนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอาลีอิมรอนก็คือวงวานของอิมรอนนะอย่างเช่นบทอันบักเราะห์แม่วัวใช่ไหมวัวตัวเมียนะครับก็ทำไมอันกุรอานจึงพูดเช่นนี้ก็มีนัยยะสำคัญที่บรรดาวงวานอิสราเอลเมื่อได้รับบัญชาให้ให้เชือดวัวแม่วัวแม่โคก็พากันหลีกเลี่ยงพากันปฏิเสธ เพราะว่ามีการฆาตกรรมในหมู่บันิอิสราเอลในวงวานอิสราเอลระหว่างที่อพยพขึ้นมาจากทะเลเมื่อตะอาลาทรงแหวกน้ำทะเลให้ด้วยอภินิหารของพระองค์ด้วยเดชานุภาพของพระองค์พอขึ้นฝั่งจากทะเลแถวบริเวณ คาบสมุทรไซนายบริเวณเมืองอากาบาในปัจจุบันประมาณและไล่เลียงเข้ามาวนอยู่ในบริเวณที่เป็นหุบเขาในจอร์แดนในปัจจุบัน ระหว่างนั้นก็เกิดฆาตกรรมขึ้นแล้วก็พวกเขาก็เป็นเครือญาติกันทั้งฆาตกรแล้วก็คนที่ถูกฆ่าก็เลยคิดว่ามันจะต้องถูกประหารให้ตายตกไปตามกันก็อันนี้ตายไปแล้วญาติแล้วก็ลูกหลานตายไปแล้วส่วนอีกคนถ้าจะต้องเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาไปประหารด้วยก็ญาติเหมือนกันอีกเป็นพี่ป้าเป็นลุงเป็นอาเป็นน้าเป็นหลานกันเป็นลูกกันก็เงียบกันหมดท่านนบีก็โกรธมากถ้าอย่างนั้น อัลลอฮฺก็วะฮีว่างั้นให้ไปเชือดวัวเพื่อจะเอาเนื้อวัวไปฟาดที่คนตาย แล้วก็ฟื้นมาเขาจะได้ชี้ว่าใครฆ่าเขาชี้เสร็จเขาก็จะตายกลับไปอย่างเดิมอีกเป็นต้นเพราะพวกนี้ก็รู้ไงก็ไม่ได้ครับก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะเชือดวัวดังกล่าวเป็นต้นอันก็เลย ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญแม้แต่สุรบกรพูดเรื่องหลายอย่างพูดเรื่องนบีอาดัมพูดเรื่องสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเรื่องอิบลิสอะไรต่างๆเห็นไหมแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะ ให้เห็นถึงการที่ผู้คนจงใจที่จะต่อต้านธรรมะจงใจที่จะบิดพริ้วธรรมะนี่เป็นต้นก็เลยเป็นชื่ออัลบากรอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย ชื่อต่างๆก็จากชื่อที่ซีเรียสหรือชื่อที่มีความหมายอัดดุคอนนะถึงหมอกควันเพลิงหมอกเพลิงนะควันซึ่งจะเป็นสัญญาณวันกิยามัตความน่าสะพรึงกลัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอัดดุคอนมาสู่เรื่องอันนัมลุมดดูสิชื่อของพระคัมภีร์ที่ดูซีเรียสมาจนถึงชื่อพระคัมภีร์ที่น่ารักอันนัมลุอะไรเป็นต้นนะก็เป็นอัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของพระคัมภีร์นี้นะครับถ้าไปดูพระคัมภีร์อื่นๆก็จะเป็นบทว่าด้วยพระสูตรต่างๆสูตรานะสูตร ในเรื่องต่างๆแต่ของเขาก็มีบางอย่างคล้ายๆกันนะเช่นในทางพุทธศาสนามีพฤหัสบดีสูตรซึ่งเป็นสูตรพูดถึงมหาโยคีคนหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้นำทางเอทิสทางวัตถุนิยมนะครับเพราะฉะนั้นอายะกุรอานอันตรายทรงตัดเมื่อกี้นี้ก็แปลว่าและวาวาริซาสุไลมานุดาวูดและมาถึงวันจงลำลึกถึงเวลาที่จงลำลึกถึงช่วงเวลาที่สุไลมานนั้นได้รับมรดกสืบทอดต่อจากดาวูดผู้เป็นบิดา ดาวูดนั้นเราเรียนไปแล้วตั้งแต่ครั้งก่อนตั้งแต่เป็น เป็นเด็กๆธรรมดาที่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วก็พ่อก็ให้ติดตามไปในกองทัพนะเพื่อจะดูเป็นห่วงพี่ชายว่าเป็นยังไงบ้างได้กลับมารายงานว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรถูกจับเป็นเฉลยหรือไม่แต่ว่าซานาดบีดาวูดก็สามารถที่จะฆ่ายาลูดหรือว่าโกไลแอตแม่ทัพของฝ่ายปาเลสไตน์ในเวลานั้นได้ในเวลานั้นบันิอิสราเอลเป็นมุสลิมส่วนปาเลสไตน์นั้นเป็นมุชริกเวลานี้กลับกันโอเคเขาก็ยังเป็นอาลุกิตาบอยู่บันิอิสราเอลในปัจจุบันก็ยังเป็นอาลุกิตาบอยู่แต่ปฏิเสธที่จะยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นศาสนาอิสลามที่ยังไม่บริบูรณ์นะเช่นเฟสสุดท้ายเฟสที่บริบูรณ์เขาไม่ยอมเซ็นรับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นและดังนั้นจงลำลึกถึงช่วงเวลาที่สุไลมานได้รับมรดกต่อจากดาวูดนะวะกอละและตอนนั้นเองพอขึ้นครองบัลลังก์สุไลมานก็กล่าวนะจะคล้ายๆว่าเป็นปฐมบรมราชโองการเมื่อขึ้นครองบัลลังก์แล้ววะกอละยาอัยยูฮันนัสโอ้ปวงชนทั้งหลายโอ้พระศพนิกรทั้งหลายอุลลิมนามันติกัตไตริในการเป็นกษัตริย์ของข้าเนี่ยแล้วข้าจะทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งหลายแหละแต่พึงตระหนักพึงสังวรว่าข้าในฐานะที่เป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าทั้งหลายข้าในฐานะที่เป็นกษัตริย์ของวงวานอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยนะมีจุดเด่นกว่ากษัตริย์อื่นๆเยอะมีจุดเด่นกว่ากษัตริย์อื่นๆมีจุดเด่นกว่ากษัตริย์แห่งอัสซีเรียนมีจุดเด่นกว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนมีจุดเด่นกว่าฟาโรห์แห่งอียิปต์ตรงไหนอลลิมนามันติกัตไตริเราเพราะว่าผู้เป็นกษัตริย์จะใช้คำว่าเรานั้นได้รับการสอนให้เรียนรู้ภาษานกเห็นไหมคนอื่นอาจจะพระราชากษัตริย์แห่งอัสซีเรียนอมอไรฮิตไทบาบิโลนอาจจะเชี่ยวชาญในการขี่รถม้าแล้วก็พุ่งหอกไปใส่ศัตรูได้หรือว่ายิงธนูไปบนรถม้าที่วิ่งไปได้เคยฝึกฝนมารถม้าสมัยก่อนมันจะวิ่งบนทางที่ขรุขระมันก็คนจะยืนและยิงธนูบนนั้นก็คงจะลำบากแต่เรากษัตริย์บาบิโลนกษัตริย์อัสซีเรียนสามารถที่จะยืนบนรถม้าอย่างองอาจแล้วก็ยิงธนูในขณะที่รถม้าวิ่งไปบนถนนที่ขรุขระได้แต่นั้นมันยังไม่ใช่จุดเด่นเท่ากับที่สุไลมานบอกแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกษัตริย์ในช่วงเวลาเดียวกันคอนเทมพอรารีช่วงเดียวกันนั้นอุลลิมนะมันติกอตไตร์เรามีข้อพิเศษกว่ากษัตริย์คนอื่นในตะวันออกกลางทั้งหมดหรือในโลกในเวลานั้นก็คือ เราได้รับการสอนผ่านคอร์สให้เรียนรู้ภาษานกขึ้นมาได้อันนี้ทุกคนทึ่งหมดนะถ้าจินตนาการว่าในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น นะมีปราสาทมีท้องพระโรงมีวังหรือว่ายืนอยู่เบื้องหน้าพระบัญชรหน้าต่างที่มองไปข้างล่างกลางตลาดลานในตลาดซึ่งผู้คนมาเฝ้าและพระองค์ทรงปาฐกถานะครับว่า กล่าวปฐมบรมราชโองการดังนี้ว่าแท้จริงเราผู้เป็นกษัตริย์ที่ปกครองเจ้าทั้งหลายในเวลานี้นั้นต่างจากกษัตริย์อัสซีเรียนบาบิโลนฟาโรห์ทั้งหลายตรงที่อุลลิมนามันติกัตไตรที่เรานั้นได้ผ่านคอร์สเรียนรู้ภาษานกมาแล้วคนในเวลานั้นคนในตะวันออกกลางเป็นยังไงเขาไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านั้นพี่น้องของนบียูซุฟอะลัยฮิสลามพวกเขาเป็น12คนพวกเขาเป็นลูกๆยากูบอะลัยฮิสลามและเซดนายากูบมีฉายานามว่าอิสราอีลด้วยเหตุนี้จึงเป็นบันีอิสราอีลก็คือลูกๆบินบันีอิสราอีลลูกๆของอิสราเอลคือลูกๆยาโกบยิวเป็นลูกๆยาโกบขณะที่อาหรับเป็นลูกๆอิสมาอีลอะลัยฮิสลามอะลัยฮิมะอัสลามเพราะฉะนั้นการค้าเป็นยังไงพี่น้อง10คนบอกโอ้ไม่ได้เรื่องเลยพวกเรานี่ก็17 19 21 25นะตัดฟืนได้นะเลี้ยงแกะได้ไล่สิงโตไล่หมาป่าหมาจิ้งจอกไม่ให้มากินแกะได้อายะห์ไม่ได้ปลื้มเลยนะไปปลื้มน้องอายุ12นะและอีกคนหนึ่ง9ขวบนะบินจามิน9ขวบประมาณนี้เพราะพ่อเราถ้าจะเลอะแล้วนะแบบนี้น่าจะมองดูคนไหนพึ่งได้นี่ทำอะไรไม่ได้เลย ไปหลงรักเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าพวกนี้ก็พวกยิวก็รู้จักยิวเป็นมุสลิมโอ้เห็นอายอเคยเล่าว่าไอ้น้องคนเนี้ยฝันแล้วพ่อก็ทำนายไว้แล้วฝันแบบนี้จะได้เป็นนบีน่าจะไปแค่ฆ่าคนธรรมดานี่ก็ไม่ได้แล้วนะถ้าก็เป็นมุสลิมเป็นมุมินก็ไม่ได้ออกจากนรกแล้วแล้วนี่จะเป็นนบีต่างหากถ้าเราไปฆ่าแล้วจะเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องพูดถึงเกินจินตนาการแต่ว่าพวกเขาเป็นอัจฉริยชนยิวเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพมีความฉลาดเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฆ่าก็แล้วกันเอาไปโยนในบ่อแล้วไม่ได้โยนให้ตายแต่ไม่รอดเองช่วยไม่ได้ทดสอบความสามารถหน่อยสิถ้าเกาะอะไรไว้ได้หรือว่าท่านนั่นก็รอดไปเดี๋ยวไปโยนใกล้เวลามันจะมีกองคาราวานผ่านตลอดโยนพอโยนลงแป๊บไม่รู้เป็นยังไงจะด้วยมัวยีซาดหรือลงไปคว้าลากไม้เถาวัลย์อะไรไว้ข้างในก็ยังรอดอยู่จนทั้งกองคาราวานผ่านมาก็โยนถังลงไปแล้วก็เลยเกาะขึ้นมา แต่กำลังพูดให้ฟังว่าพวกเขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกองคาราวานที่มาเนี่ยก็อาจจะนำเอากำยานมาจากทางเยเมนและโอมานถูกไหม นำเอาเครื่องสมุนไพรนำเอาผ้านำอะไรไปขายอย่างตลาดอียิปต์เพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะรู้ไงว่าโอ้พระราชาองค์ของเรานี่ไม่เหมือนต่างจากพระราชาเมืองอื่นๆองค์นู้นยิงธนูเก่งองค์นี้ขว้างหอกอันนี้ฟันดาบได้อะไรเป็นต้นแต่ของเราเรียนรู้ภาษานกอูตีนามิงกุลลิชัย นอกจากนั้นเองอัลลอฮฺตะอาลายังทรงประทานสัพพปัจจัยทั้งปวงที่จะให้แก่เราขณะที่บ้านเมืองอื่นนั้นไม่มีพร้อมในเวลานั้น ในแผ่นดินอิสราเอลในเวลานั้นมีแม่น้ำจอร์แดนไหลผ่านแม่น้ำจอร์แดนตอนนี้กำลังจะแห้งนี่เป็นปัญหามากวิกฤตมากน้ำแห้งขอดน้ำจะต้องไปไหลลงไปที่ทะเลเดดซีทะเลตายทะเลตายก็จะแห้งลงทุกปีเพราะน้ำที่มาน้อยลงนะแล้วเวลาตอนนี้น้ำทะเลน้ำแม่น้ำจอร์แดนนี่ไหลผ่านอิสราเอลก่อนจะมาถึงจอร์แดนอิสราเอลก็สูบหมดปลูกองุ่นปลูกทับทิมปลูกส้มปลูกผลไม้ปลูกผักต่างๆโอ้โหงดงามต่างๆก็สูบยิ่งทำเกษตรกรรมมากกว่าสูบน้ำขึ้นไปเยอะน้ำมาถึงจอร์แดนก็น้อยลงไปอีกแล้วกว่าจะไปลงที่ทะเลตายก็น้อยลงไปอีกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนั่นจึงหมายความว่าวะอูตีนามิงกุลลิชัยและนอกจากนั้นเองในการขึ้นครองราชนี้ในรัชสมัยของเรานี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานสรรพสิ่งทั้งปวงให้แก่อิสราเอลเป็นมุสลิมนะตอนนั้นนะต้องเข้าใจให้แก่ บรรดามุมินีนก็คือบรรดามุมินในตอนนั้นนะอินนาฮาดาลาฮุวัลฟัดลุลมูบีนเจ้าทั้งหลายพึงสังวรเจ้าทั้งหลายพึงมีสติเจ้าทั้งหลายพึงตระหนักเถิดว่าแท้จริง ในโอกาสนี้ที่เราได้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากบิดานี้อินนะฮูฮุลฟัดลุนมูบีนเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ชัดเจนอย่างยิ่งเคลียร์คัดยิ่งกว่าที่อียิปต์ที่ว่ารวยได้อัสซีเรียนที่กำลังรุ่งเรืองได้นะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปัญหาที่เป็นข้อที่อุลามะตัฟซีรหรือผู้อธิบายพระคัมภีร์อัลกุรอานต้องแก้โจทย์ให้ได้และอธิบายให้ได้วิเคราะห์ให้ได้ก็คืออ้าวถ้างั้นนบีก็รับมรดกจากพ่อก็มีแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมมีอะไรทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ต้องได้รับด้วยสิในเมื่อแล้วก็เป็นนบียังไงอ่ะแล้วนบีดาวูดจะมีสมบัติอะไรในเมื่อนบีดาวูดเป็นนบีก็ต้องไปเข้าอยู่ในอูซูลหรือว่าเทโอรีหรือว่ากฎเกณฑ์ของการเป็นนบีซึ่งจะไม่สืบมรดกทั้งนั้นแต่ว่าคำพูดบอกว่าวาริสัยที่เราทุกวันนี้เวลาในสังคมมุสลิมเราเนี่ยมีบ้านไหนมีใครเสียชีวิตไปคนก็จะถามว่าแล้ววาริสเขาคนไหนล่ะวาริสก็คือวรสวาริสภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาเซมิติกลูกหลานซามเป็นลูกหลานนบีนูเป็นลูกนบีนูนะมีซามมีฮามมียาฟัสทุกฮามนี่ไปเป็นต้นตระกูลในแอฟริกาฮามไปเป็นต้นตระกูลอินโดยุโรเปียนอินโดอารยันแบบฝรั่งแล้วก็เป็นแบบมองโกลอยเป็นแบบจีนแบบมองโกลส่วนซามเนี่ยเป็นต้นตระกูลเซมิติกมีอาหรับมียิวมีบาบิโลนมีอัสซีเรียนแบบนี้ ภาษาเวลาเขาพูดเขาจะพูดต่างกันก่อนหน้านั้นมนุษย์พูดภาษาเดียวแต่หลังน้ำท่วมพูดคนละภาษาเริ่มแตกภาษาออกไปแล้วภาษาก็จะปริบจะแปลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นในเมืองไทยในภาษาไทยเห็นไหมอีสานอย่างเหนืออย่างใต้อย่างและทุกวันนี้ภาษาก็จะเปลี่ยนไปอีกภาษาวัยรุ่นภาษาเจเนอเรชันใหม่ก็จะไปอีกถูกไหมผมได้ยินวันก่อนเขาบอกว่าคนเรียกพระว่าไงแครอทอะไรแล้วก็เนนอะไรเบบี้แครอทแล้วเราจะทันไหมเห็นไหมนี่คือภาษาเปลี่ยนเรื่อยๆแต่สมัยก่อนนบีนูห์ไม่มีหรอกคนพูดยังไงก็ว่าอย่างนั้นนบีอาดัมพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่มีเทคนิคยังไม่มีพรสวรรค์ไม่เกิดไม่มีไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงคำ ถูกไหมทุกวันนี้คนยังมีพรสวรรค์เนี่ย เช่นแล้วตัวเองจะไปกับเขาไหมนี่เนี่ยอาจารย์ก็จะจัดในมัสยิดก็จะจัดไปพังงาแล้วตัวเองจะไปไหมผมก็งงตัวเองน่าจะถามตัวเองไหมจะไปถามคนอื่นไปถามเพื่อนตัวเองจะไปไหมแทนจะถามตัวเองแทนจะยืนหน้ากระจกแล้วถามตัวเองนี่ความแปลกแต่ตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงแต่เอง ผมเห็นก็พิมพ์มาในไลน์แต่เองนี่คือพรสวรรค์เห็นไหมพรสวรรค์ลูกหลานอาดัมเอาแล้วแบบนี้แหละไปทางไหนเรื่องงงไปแล้วก็ ปรากฏว่าลูกหลานนบีนูห์นั่นแหละจึงจะเริ่มพูดภาษาต่างๆนะทีนี้เข้าใจแล้วกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานซามพูดยังไงเอาอักษร3ตัวมายำสร้างเป็นคำขึ้นมาเช่นอิสลามมาจากสลมจากนั้นจะค่อยๆใส่ตัวเติมตัวหน้าตัวหลังเป็นอิสลามเป็นมุสลิมเป็นสลามเป็นสลามัตเป็นซาลิมเป็นสลีมเป็นต้นใช่การญิฮาดก็มาจากยอฮอดอนี่เป็นต้นญิฮาดคนทำการญิฮาดก็มุญาฮิดหลายๆคนก็มุญาฮิดีนมาจากนี่อักษร3ตัวเพราะฉะนั้นการสืบมรดกวรสวารสะคนรับมรดกวาเรสเนี่ยเดี๋ยววาเรสคนไหนวาเรสเขาล่ะแต่ในภาษาอาหรับนั้นถ้าผู้หญิงก็จะต้องเป็นวาริซะผู้ชายวาเรสวาริซุนเพราะฉะนั้นไหนวาเรสนี่ทีนี้วาเรสุนนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองในอัลกุรอานพอบอกว่าวาวาริซะสุไลมานุดาวูดและสุไลมานนั้นเป็นวาเรสของดาวูดถ้าเป็นวาเรสของดาวูดก็แก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆที่มีอยู่ในท้องพระคลังก็ต้องรับด้วยสิไม่จะไปขัดว่าเป็นนบีใช่ไหมสุไลมานเป็นนบีและจะรับมรดกที่เป็นแก้วแหวนเงินทองยังไงแล้วตกลงและดาวูดล่ะเป็นนบีจะมีมรดกที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นสวนเป็นไร่นาเหรอ ไม่อุลามะก็จะบอกว่านี่เป็น คำที่ใช้ว่ารับทอดสิ่งที่รับได้ก็คือตำแหน่งการเป็นนบีที่ประตรงนี้นะเพราะฉะนั้นดังนั้นวาวาริซาสุไลมานุดาวูดสุไลมานจึงรับทอดสิ่งที่เป็นมรดกจากดาวูดนั่นก็คือการเป็นศาสดานบีเข้าใจนะชัดเจนต่อไปยังไงทีนี้ตอนรับมรดกเนี่ยคือตอนขึ้นบัลลังก์แล้วก็เป็นนบีเนี่ยกานะนบียุลลอฮิสุไลมานุอับยาดุยาซีมันเป็นคนผิวขาวจำไว้นะตอนนี้จดยังไม่ได้ออกข้อสอบสักที ดีแต่ต้องจดกันเดี๋ยววันใดวันหนึ่งออกแน่นอนอินชาอัลลอฮ์กะซีรุชะรุแล้วก็ ผมดกอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีนะครับของคนหนุ่มสาวนี่เป็นต้นผมดกดำยัลบิซุมินัสซิยาบิลอัลบายาดทีนี้พอท่านรูปร่างและสรีระและทีนี้ภาพลักษณ์เป็นยังไงการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นยังไงท่านก็จะสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นหลักนี่เป็นต้นโอ้ตกลงสวมใส่ผ้าขาวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้เราเห็นแล้วย้อนไปตั้ง3,000 กว่าปีที่แล้วเพราะว่านบีดาวูดเนี่ยในอัลกุรอานบอกว่านบีดาวูดนั้นเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเหล็ก utilize เป็นครั้งแรกแล้วก็ไปตรงกับอารยธรรมโลกมนุษยชาติค้นพบเหล็กหรือใช้ประโยชน์จากเหล็กเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วตรงกับสมัยดาวูดแปลกนี่คือความมหัศจรรย์ที่เอทิสไม่เชื่อในกุรอานนะเอทิสก็จะมันก็คนที่ไม่เชื่อสิ่งเล่นลับไม่เชื่อพระเจ้าเอทิสจะถามว่าโอ้ยอิสลามสอนว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมแล้วขอถามโต๊ะคู่หน่อยสิแล้วไดโนเสาร์ตัวแรกชื่ออะไรจะถามไปทำไมไดโนเสาร์ตัวแรกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอาดัมนี่เกี่ยวเพราะเป็นญาติถูกไหมเป็นบรรพบุรุษทุกคนต้องสืบไปหาอาดัมคุณจะอยู่บนภูเขาอันไตจะอยู่บนหิมาลัยเหมือนอย่างทิเบตเนี่ยลัดดาคคุณจะอยู่ในแอฟริกาคุณจะอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกคุณต้องไปหาอาดัมแต่ว่าไดโนเสาร์จะถามไปทำไมผีเสื้อตัวแรกชื่ออะไรถามไม่ได้เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเป็นไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมแล้ว ไปถึงไหนมาเรื่องนี้เหล็กเลยโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือความมหัศจรรย์ที่ว่านบีดาวูดใช้เหล็กไงนะทีนี้ตกลงยุคสมัยว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1,400 ปีท่านใส่ชุดสีขาวท่านชอบสีขาวเป็นหลักแต่นบีสุไลมานเนี่ยลูกดาวูดก็คือคอนเทมพอรารีกับดาวูดนบีดาวูดเนี่ยค้นพบเหล็ก 3,000 กว่าปีพระเยซูคริสต์ใน 2,000 ปีไงแสดงว่านี่มาก่อนพระเยซูเนี่ยไซยนานอีซาบุตรของมาริยาเนี่ย 2,000 กว่าปีเห็นไหมก่อนศาสนาก่อนขงจื้อเล่าจื้ออะไร 2,600 ปีด้วยซ้ำก่อนทาเลส 2,600 ปีนักปรัชญากรีกคนแรกเนี่ยที่รู้จักกันคือทาเลส 2,600 ปีร่วมพุทธกาลแต่ว่าโสกราติสปลาโตและอริสโตเติลเนี่ย 2,300 ปี200 ปีหลังจากพุทธกาล เพราะฉะนั้นใส่ชุดขาวเป็นหลักวาวาริซะอัลมะลิกอะลัยฮิอัสสลามวะกานะอุมรุฮูฮีนะอิซินตอนที่ท่านผู้เป็นกษัตริย์คือสุไลมานเนี่ยรับมรดกจากพ่อเนี่ยคือรับเฉพาะตำแหน่งกษัตริย์และรับตำแหน่งนบีไม่ได้รับสมบัติอย่างนี้ในนัยยะนี้อายุ12ปีจดไว้นะผิวขาวนะผมดกดำชอบใส่ผ้าสีขาวและตอนขึ้นครองบัลลังก์นั้นอายุ12ปีนะครับวะกอดกานะมะอะฮัดดาซะติซินนิฮีในพร้อมๆกับที่เป็นชีวิตที่เป็นสดใสเป็นยังวัยเยาว์นะสิ่งที่มาพร้อมกันก็คือมีอัจฉริยภาพฟอต้อนนะมีอัจฉริยภาพวัซซะกาและความเฉลียวฉลาดวะฮุสนุตตัดบีรวะซิยาซะแล้วก็มีความสุขุมคัมภีรภาพ ธิวิจารณญาณลุ่มลึกเดี๋ยวก็จะมีเรื่องแล้วว่าตอนพ่อสมัยไซนา นบีดาวูดตัดสินคดีเนี่ยตัดสินคดีไปอย่างหนึ่งแต่ท่านนบีสุไลมานบอกเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบนี้นะปรากฏว่าท่านบีดาวูดเห็นด้วยใช่ควรจะเป็นแบบที่สุไลมานให้คำแนะนำตกลงตอนที่ขึ้นครองบัลลังก์แทนพ่อเนี่ย12และตอนที่พ่อตัดสินคดีอ่ะอาจจะปีนั้นปีที่พ่อจะเสียชีวิตกี่เดือนก่อนหน้านั้นหรือก่อนหน้านั้นปีหนึ่งหรือก่อนหน้านั้น2 ปีนั่นหมายความว่าสามารถให้คำแนะนำพ่อได้มอง สามารถตีโจทย์แตกหรือว่ามีวินิจฉัยที่เหมาะสมกว่าตั้งแต่ยัง10 ขวบวันละวันละ11 ขวบหรือ12 ขวบในปีนั้นปีที่พ่อเสียชีวิตหรืออาจจะ9 ขวบน้อยกว่านั้นวันละวันละนี่ครับและละตลาเนี่ยได้ทรงประทานความเฉลียวฉลาดตั้งแต่ในวัยเยาว์แล้วก็มีฮิกมะฮิกมะก็คือปัญญานะปัญญาก็พอเป็นภาษาไทยกลางๆเพราะว่าไม่ต้องวิทยาปัญญาก็ได้ไม่ต้องมีวิชาความรู้ก็ได้มีปัญญาไม่ได้เรียนหนังสือก็มีปัญญานะถูกไหมนี่ฮิกมะ wisdom คนมีปัญญาว่าฮุสนุลกอดอแล้วก็นี่คือมีความแหลมคมในการวินิจฉัย ฟะกัดกานะอบูฮูฟีอัยยามิมุลกิมีอยู่วันหนึ่งในตอนที่พ่อเขายังครองบัลลังก์อยู่นะยูชาวิรุฮูฟีอุมูริพ่อก็จะปรึกษาสุไลมานตลอดคิดดูสิในท้องพระโรงของดาวูดนะดาวูดคืออะไรกษัตริย์เดวิดในท้องพระโรงของดาวูดนะแต่ว่าในท้องพระโรงของสมัยดาวูดเนี่ยยังไม่ได้อลังการเป็นจักรวรรดิเป็นอาณาจักรเป็นคิงดอมยังไม่เป็นเอ็มไพร์นะก็เหมือนกับประเทศบ้านเมืองในเวลานั้นทั่วไปท้องพระโรงก็มีอยู่ก็แน่นอนในท้องพระโรงก็ต้องมีขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูแม่ทัพนายกองหรือว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตอิหม่ามโต๊ะครูมุฟตีต่างๆ แต่ว่าพ่อก็จะปรึกษาสุไลมานซึ่งยังเป็นเด็กอยู่นะฟะกัดซะกะเราะฮ์อัตเตาเราะฮ์อัลกุรอานอัลกะรีมตอรฟันมินซาลิกันนูบูกซึ่งอัลกุรอานได้เคยเล่าไว้ว่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อคือนบีดาวูดได้ปรึกษาในเรื่องคดีความนั่นก็คือกิสซะตุอัลฮารซิวัลซะรอีอัลลซีนาฟาชัตฟีฮิอัลกอนัมมีปรึกษาอยู่ครั้งหนึ่งว่ามีกรณีที่แกะเนี่ยบุกเข้าไปในไร่ของเพื่อนบ้านนะในสวนเพื่อนบ้านนะฟัสตัฟตาดาวูดสุไลมานฟาอัฟตาฟีฮาบีวัจหินผู้เป็นพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ตัดสินแบบนี้ให้ชดใช้กันแบบนี้แต่ว่าวะอัฟตาฟีฮาอิบนูฮูแต่ว่าตัวลูกเนี่ยนะบอกไม่ผู้เป็นท่านพ่อครับเสด็จพ่อครับน่าจะชี้ขาดแบบนี้นะน่าจะตัดสินแบบนี้นี่เป็นต้นว่าวะฟักกะสุไลมานุอิลาอัลฮุกมิอัลอักวัมปรากฏว่าสิ่งที่สุไลมานชี้เนี่ยเป็นข้อเสนอแนะที่ใช่ภาษาไทยดีกว่าที่ตรงกว่าที่ใช่เลยนะ ก็ละตะบารุกะวะตะอาลาวะดาวูดะวะสุไลมานะอิซยะฮกุมานิฟิลฮารซิอัลกุรอานกล่าวไว้ว่าและพึงลำลึกถึงในเหตุการณ์ในครั้งที่ดาวูดเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินอยู่นั้นและสุไลมานอยู่เคียงข้างเขาและทั้งสองได้รับคดีหนึ่งมาพิจารณา ในเรื่องของเรื่องสวนไร่นานะครับ ที่แพะแกะได้บุกเข้าไป วะกุนนาลิฮุกมิฮิมชาฮิดีนและเราในฐานะที่ผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเราได้เฝ้าดูการใช้การวินิจฉัยของเขานี่เป็นสำนวนในกุรอานว่าแท้จริงสิ่งที่ผู้เป็นพ่อตัดสินและสิ่งที่ผู้เป็นลูกตัดสินนั้นอยู่ในสายตาของเราโดยตลอด อันตรายบอกกุนนาชาฮิดีนเป็นพยานนะครับว่าฟะฮัมนาฮาสุไลมานดังนั้นณตอนนั้นเองอัลตลาก็คือมีอายะห์กุรอานอื่นที่ว่าแท้จริงพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ปรากฏว่าในตอนนี้ดาวูดเป็นนบีอยู่แล้วและเป็นพ่อของสุไลมานซึ่งจะเป็นนบีต่อไป แต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานให้มีให้มองประเด็นแตกตีประเด็นแตกเนี่ยไปลงที่ผู้เป็นลูกนะ เพราะฉะนั้นวะฟะฮัมนาสุไลมานเราได้ประทานให้สุไลมานนั้นเข้าใจปัญหานี้อย่างถ่องแท้วะกุลลันอาไตนาฮุกมันวะอิลมันแต่ว่าอย่างก็ตามเจ้าไม่ต้อง ไปลำเอียงอะไรทั้งสิ้นหรอกแท้จริงทั้งสองนั้นเราได้ประทานให้แก่เขาซึ่งฮุกมันก็คือเป็นมีพรสวรรค์ในการชี้ขาดคดีต่างๆนะว่าอิลมันและประทานให้ทั้งสองนั้นมีองค์ความรู้เขาต้องเข้าใจว่าอย่างในสังคมเราเนี่ยผู้คนก็มีองค์ความรู้มีวิชาความรู้ไงแต่เวลามองในปัญหาหนึ่งเนี่ยอาจจะมีทางแก้ไขคนละแบบนะอะไรก็ตามอันนู้นอันนี้อย่างเช่นตอนเนี้ยก็อันนี้ไม่ได้ชมหรือไม่ได้อะไรแต่หมายความว่า เริ่มมีแนวคิดแล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำท่วมจะแก้ยังไงในเมื่อพื้นผิวความสูงจากน้ำทะเลของกรุงเทพมหานครกับทะเลตอนนี้มันค่อยต่างกันแล้ว1 ถึง 4 เมตรบางแห่งก็ปริ่มบางแห่งก็4 เมตรยิ่งถมมากใช่ไหมก็จะสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ำจะไหลไปยังทะเลเนี่ยน้อยมันไม่ได้ต่างกันมากมายอ่ะ1 ถึง 4 เมตรน่ะไหลได้แต่มันก็จะเอื่อยๆไงไม่ใช่แบบสู้ลงไปอย่างนี้เทสูงสัก15 เมตรหรือ17 เมตรอย่างหรือว่าอย่างสระบุรีอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่มันปริ่มๆอ่ะแล้วถ้าเรามองเห็นนะเพราะฉะนั้นจะแก้ยังไงอ่ะก็คนก็มีวิชาการหลายอย่างแต่คนหนึ่งเริ่มมองแล้วอันนี้ผมมันอาจจะมีการเมืองไม่มีการเมืองไม่ใช่ว่าแต่ให้พูดให้ฟังว่าคนระหว่างคนที่มีความรู้เนี่ยคนบอกเอางี้ดีกว่าที่ประเทศอะไรจำไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีน่าจะญี่ปุ่นมั้งขุดเป็นบ่อใต้ดินขนาดใหญ่ญี่ปุ่นใช่ในเนื้อที่เป็น100 ไร่หรือเนื้อที่เป็น500 ไร่หรือ1,000 ไร่ขุดลงไปเพราะอะไรไม่ต้องไปพึ่งน้ำทะเลแล้วก็แต่ละเขตผูกเขตมารวมกัน3 เขต5 เขต7 เขตใช่ไหมยานาวาภูกษาธรตรงนี้เนื้อต่างๆนี่เป็นต้นแล้วก็เพราะจะรอให้น้ำไปทะเลเนี่ยไม่ได้แล้วมันปริ่มพอๆกันแต่ตรงนี้มันจะต่ำกว่าเยอะเลยเพราะว่าถ้าขุดลึกลงไปข้างล่าง500 เมตรเนี่ยมันจะน้ำจะทิ้งลงไปอย่างรวดเร็วก็ทำให้อธิวันน้ำรอระบายกันทั้งคืนนะใช่ก็กลายเป็น20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงโอ้โหนะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอะบ้านผมท่วม แต่ไม่ได้ท่วมทุกห้องนะเพราะว่าบ้านรามอินทรา39ก็อยู่ระหว่างดอนเมืองกับบางกะปิตรงนี้อยู่ตรงกลางนั้นนะฝนตกแล้วก็ท่อระบายน้ำอะไรกทมก็เข้าใจนะมันรอลงระบายใช่ไหมและข้างๆแต่ก่อนเป็นนาหมดไงที่ซื้อที่ปลูกจัดสรรเป็นนาแต่ก่อนก็ไหลลงหมดไงลงนาหมดตอนนี้แต่ละคนก็มาถมดินข้างๆยิ่งมาถมตอนหลังก็สูงคนอื่นอีกน้ำก็ไปไหนไงแล้วบ้านเราปลูกกันนู่นนะ30-40 ปีอะไรเงี้ยนะบางห้องก็ทำที่หลังเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็สูงหน่อยไอ้ห้องแรกๆอ่ะท่วมเรียกว่าเดี๋ยวเดินแห้งแล้วก็แบบยำนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้แล้วก็น้ำท่วมนี่เป็นต้นไปไหนแล้วหาไปไหนโอเคเพราะฉะนั้น แต่ละคนนั้นประธานฮุกมนะประธานพระบัญญัติประธานต่างๆมานะวะซักฮรนามะอาดาวูดะอัลจิบาลละยูซับบิฮนะวัตไตระวะกุนนาฟาอิลีนดูสิดาวูดเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยหน้านะเพราะสมัยที่ดาวูดเราก็เรียนแล้วในสมัยดาวูดนั้นเราได้ทำให้บรรดาภูเขานั้นพากันตัสเบะพากันแซ่ซ้องสดุดีและก็นกก็พากันแซ่ซ้องสดุดีพร้อมๆไปกับตอนที่ดาวูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยกล่าวตัสเบะอัลลอฮฺตะอาลาซุบฮานัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮฺนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยวัลลาอิลาฮ์นลอพวกเขานี่ก็ไปตามลีลาของเขาหรือด้วยมุญิซาตพวกเขาอาจจะโยกตัวไปตามนั้นหรือพวกเขาอาจจะเปล่งเสียงด้วยประการใดอาจจะครึ่งๆต่างๆเนี่ยวันเราทั้งหมดเป็นไปได้หมดเลย แต่ต้องเข้าใจในนัยยะว่าเมื่อ พวกเขานี่พากันแซ่ซองสะดุดีนะและนกด้วยเช่นเดียวกันจำได้ไหมเราเรียนเรื่องนบีดาวูดน่ะว่านกนั้นน่ะแซ่ซองสะดุดีไปกับนบีดาวูดจนกระทั่งไม่ไปจับหนอนจับอะไรเกาะแห้งตายอยู่บนกิ่งไม้เลยนี่เป็นต้นต่อไปนะปะตัฟซีลูฮาซิฮิอัลกิสซะอันนะซะรอันลิกอมินดะคอลัตฟีฮิกอนามุนเรื่องของการตัดสินในครั้งที่สุไลมานจะแสดงปัญญาก็คือว่าชาวบ้านคนหนึ่งก็มีสวนอยู่แล้วก็ชาวบ้านอีกคนก็มีแกะของเขาก็เข้าไป ในสวนของคนนั้นในค่ำคืนนะแล้วก็ไปกินผลหมากรากไม้แล้วก็ทำต้นไม้เขาล้มเสียหายกิ่งเกิ่งหักหมดนะฟัญญาอันมุตะคอซิมูนอิลาดาวูดอะลัยฮิสลามคนสองคนก็ทะเลาะกันสิอันนี้ก็บอกว่าแกทำไมไม่กั้นรั้วล่ะถูกไหมอีกคนก็บอกว่าเอ้าถึงกั้นรั้วมันก็พังเข้ามามันแล้วก็เนี่ยถึงไม่มีรั้วก็ไม่ต้องผูกไว้สิเอาใส่คอกสิทำไมไม่ใส่คอกก็ทะเลาะกันใช่ไหมตัดสินไม่ได้ก็เลยมาหาดาวูดวากานาอินโดฮูเอปนูฮูสุไลมานนบีสุไลมานเป็นเด็กก็ยืนอยู่ด้วยตรงนั้นข้างๆบัลลังก์นะวกอสูอะลัยฮิอันกิซซะต่างฝ่ายต้องก็แย่งกันเล่าทีละคนเล่าทีละคนนะฟะฮักกะมันนบียุลลอฮิดาวูดบินกอนัมลิซอฮิบิดดะรออิวะดันนบีดาวูดว่ายังไงเอาอย่างนี้ไอ้แกะนี่ไปทำสวนเสียหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าของแกะใช้แกะให้แกะเจ้าของสวนไปซึ่งมันก็ดูว่าใช่ไงถูกไหมกี่ตัวเขาไปทำกิ่งไม้ก็หักต้นไม้เขาตายหมดไปกินทำไมเขาจะเก็บขายครั้งนี้ได้ตั้งกี่พันบาทกี่หมื่นบาทเอาแกะที่เข้าไปยกให้เข้าไปนะฟังก้อนละสุไลมานนะนบีสุไลมานยืนอยู่ฟังแล้วก็บอกว่าเอาบะไกรซาลิกอ๋อเสด็จพ่อครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะหรือมันมีอีกแบบหนึ่งนะค่อยๆพูดดีๆนะ ว่ายังไงก็ละมาหัวมันก็ดีแล้วนี่จะมีอะไรอีกอ่ะจะมีทางไหนอีกเนี่ยนัดตัดดะฟะอูอัลกอนัมอิลาอะห์ลิลฮาริซิฟะยันตะฟิอูนะบิอัลบานิฮาเอางี้สิครับให้แกะแพะแกะเนี่ยนะแกเจ้าของสวนไปแต่ให้ไปเพื่อให้นมมันคือนมมีค่านะเป็นอาหารเป็นโปรตีนให้พละกำลังกับคนนั้นแล้วก็ในทะเลทรายนั้นก็แทนน้ำด้วยให้ความสดชื่นด้วยให้นมไปว่าเอาลาดิฮาแล้วก็ถ้ามันมีลูกค่อยให้ลูกคือตอนนี้เจ้าของสวนไม่ต้องให้แกะไปหรอกเอานมไปเอานมแต่ละวันแล้วก็พอมีลูกก็ให้ลูกเจ้าของสวนไปคือตอนนี้เขาว่าไงคำนึงถึงฝ่ายเจ้าของแพะแกะด้วยจะได้อยู่ได้ไงมีอยู่6 ตัวนี่เข้าไปในสวนทั้งหมดใช้6 ตัวไปหมดแล้วก็ตายจะไปนั่งขอทานในตลาดนั่งหน้าสุเหร่าใช่ไหมนั่งนอนไม่มีต้องไปขอเขามันก็สวัสดิการบ้านเมืองมันจะยุ่งนะแล้วก็เราปกครองแบบนี้ประชาชนก็แย่สิเพิ่มจำนวนคนที่เป็นภาระต่อรัฐเนี่ยแทนที่จะให้เขายืมบนขาตัวเองได้แล้วก็แน่นอนก็คล้ายๆผ่อนไงผ่อนชำระหนี้นี่เป็นการผ่อนชำระหนี้ขณะเดียวกันเจ้าของสวนจะเอาไปทำไมตั้งเอาไปก็ต้องไปเหนื่อยเลี้ยงอีกเดี๋ยวก็ถ้าหมาป่าหมาจิ้งจอกมากินคืนเดียวหมดเลยเพราะว่าคุณเคยทำแต่สวนอันนี้ต้องเข้าใจนะความเชี่ยวชาญธุรกิจนะความเชี่ยวชาญอาชีพโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่มากท่านจัชรอนะตอนเนี้ยสมัยเรานู้นน่ะ แต่ท่านอยู่ในกรุงเทพนะข้างในนะจากคุณก็เคยทำนากันนี่เป็นต้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจีนเข้ามาไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากลับไปที่บ้านทำไม่เป็นแล้วจับเชือกควายยังไม่เป็นวัวยังไม่โอ้จับตรงไหนจับตรงไหนเห็นควายหันมายิ้มก็วิ่งหนีอีกถูกไหมก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนทำสวนมาไม่เคยเลี้ยงแกะมันไม่ใช่ง่ายๆไม่เป็นอ่ะแล้วก็ไม่รู้อัธยาศัยแกะว่าเขาเป็นยังไงตัวเราให้แกะไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะต้องเฝ้ายังไงคนเลี้ยงเขารู้ไงอันนี้ก็คืออาผูกบางทีสัตว์มันหนีได้ง่ายนะถ้าไม่เป็นอ่ะที่บ้านผมมีบ่อด้วย วันนี้ที่บ้านที่เมื่อกี้เล่าน้ำท่วมมีบ่อแต่ก่อนนี้เราอยู่หนองจอกแล้วพอย้ายมาเนี่ยแม่เป็นครูก็ให้มาสอนที่วัดเสมียนนารีก็มาไม่ได้หรอกหนองจอกอ่ะมันไม่ทันหรอกนะก็เลยมาพยายามซื้อที่ตรงนั้นแหละก็เราคนละถิ่นนะไม่รู้จักใครเลยมีมอนอยู่มีอะไรอยู่ก็ต้องมาขุดเป็นบ่อเหมือนอย่างกับป้อมปราการขุดเป็นบ่อว่าเพื่อความปลอดภัยไงทีนี้ก็พอไม่ได้ใช้บ่อแล้วก็ค่อยๆถมที่เป็นตัวยูก็ถมมันจะเหลือแค่ตัวไอก็ยังคงไว้ปรากฏว่าในนาท่านั้นก็จะมีเต่าพอฝนตกมันก็จะออกมาก็ไปกลัวรถจะทับใช่ไหมก็เก็บไว้ในบ่อเขาก็จะออกตลอดพอฝนตกทีเขาก็จะเดินมาจากบ่อจะออกแล้วก็กลัวว่าเวลาถอยรถเข้าไปในบ้านมันจะไปทับเขาไงก็กั้น กั้นบ่อปีนตอนนี้เต่าบางตัวขนาดนี้มีสองตัวตอนนี้ตัวขนาดนี้กั้นไว้แค่นี้ก็ปีนได้ดูสิเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยเลี้ยงเราจะไม่รู้ไงนี่ก็เหมือนกันนบีสุลัยมานบอกคนทำสวนนี่มันคนละอาชีพคนทำสวนจะให้ไปทำธุรกิจใช่ไหมค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแกะเอาแพะไปก็เดี๋ยวก็หมดตัว เอางี้มันเอาไอคนนี้เขาก็เลี้ยงอยู่ตามเดิมแต่พอเขารีดนมก็แบ่งนมมาไปให้ในแต่ละวันพอมีลูกก็แบ่งลูกไปให้ชดเชยตามความเสียหายเป็นค่าเสียหายก็คือเท่ากับแกะกี่ตัวก็ค่อยๆให้ลูกไปตามนั้นนะผ่อนชำระนี่เป็นการผ่อนชำระนี่ตกลงนโยบายการผ่อนชำระนี่เนี่ยมีมาตั้งแต่ 3,000 กว่าปีโอ้โหตกลงทุกวันนี้ธนาคารชาติอะไรธนาคารทั่วโลกไม่เคยมีใครยกย่องนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเนี่ยในเรื่องประวัติการเงินการธนาคารเลยนี่ผมก็เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยแบ่งผ่อนชำระหนี้เนี่ยโอ้โหนี่วิสัยทัศน์มาตั้งแต่นู่นเลยพร้อมๆกับยุคเหล็กเนี่ยคนพบเหล็ก เดี๋ยวหาอีกนิดนึงก่อนฟยันตะฟิอูนบีอัลบานิฮาวะเอาลาดิฮาวะอัชอาริฮาเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแบ่งกันกินนมไปนะแล้วก็แบ่งกันได้ลูกแพะแกะไปขณะเดียวกันแกะเนี่ยมีขนนะที่เขามาทอเป็นผ้าห่มเพราะทะเลทรายในกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะกลางคืนหนาวก็ต้องมีผ้าห่มนะแล้วก็ได้ใช้ใช่ไหมวัดตัดฟะอูอัลฮาร์ซะอิลาอาฮัลิลกานามิยากูมูนบีอิสลาฮิฮาฮัตตายาอูดูกามากานะขณะเดียวกันสวนที่เสียหายเนี่ยก็ให้เจ้าของแกะแพะเนี่ยเข้ามาปลูกมาฟันดินมาฟันจอดระหว่างที่เฝ้าแกะอยู่ตรงนี้ก็เอาดูไม่มีลูกมีหลานเป็นเฝ้าแกะไว้ตัวเองก็มาไหนไอ้อะไรนะคันดินคันร่องดินมันเสียหายตรงไหนพังยังไงไปซ่อมไปทำนะซุ่มมายตรอดด้านนี้บาดาซาลิฟยาอูดาดิอาเลนก็นำก่อนนะมาเอาละก็สรุปว่านี่คืออะไร แต่ละฝ่ายกลายเป็นร่วมมือร่วมใจกันคือเกิดความสมัครสมานสามัคคีไม่เป็นการเสียหน้าที่ว่าโอ้มีแกะอยู่หกตัวเขายึดไปหมดแล้ว ก็จะผูกใจเจ็บสองตระกูลนี้ก็จะเป็นผูกใจเจ็บกันไปอีกยาวนานนะหลายรุ่นโอ้อย่าไปนั่นเลยอย่าไปคบอย่าไปร่วมจำไม่ได้เนอะแกะของปู่แกน่ะเขาเอาไปหมดเลยแล้วเราเนี่ยเดือดร้อนอยู่กี่ปีนะย้อนเนี่ยมะเนี่ยเดือดร้อนอยู่30ปีหมดไหมก็กลายเป็นไม่สามารถจะร่วมธุรกรรมอะไรกันได้อีกแล้วแต่พออย่างนี้ปั๊บนบีดาวูดที่เป็นผู้เป็นกษัตริย์เป็นยังไงโอ้นี่มันรัฐประศาสนศาสตร์นะแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของอะไรนะสวัสดิการสังคมโอ้มาชอนแล้วลูกคนนี้เอาตามนี้ไปตามนี้ไปว่ามิมมายดุลไอดอนอัลาฮิกมะติวะฟะตอนะตินบีสุไลมานวะยาวดะติรอยิฮิฟิลฮุกมีนั่นก็คือยะอัฟิลฮะดีซิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะมาอิมรออะตานนอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกถึงอัจฉริยภาพแล้วก็ความสุขุมคัมภีรภาพและความลุ่มลึกในวิจารณญาณของนบีสุไลมานอันนี้ปรากฏในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเมื่อมีผู้หญิงสองคน พากันขอเข้าเฝ้านบีสุไลมานเพื่อให้ตัดสินว่านบีผู้หญิงสองคนเนี่ยแย่งลูกกัน สมัยก่อนก็ไม่มีตัว DNA สมัยก่อนก็เมื่อคลอดก็ไม่มีที่จะผูกข้อมือไว้เขียนชื่อ หรือว่ารหัสนะหรือว่ามีตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอะไรอย่างมากมายขนาดนี้เพราะเป็นโลก 3,000 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เวลาถ้าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยู่กันเป็นกระโจมหรืออยู่กันเป็นบ้านดินถูกไหมซึ่งอาจจะขโมยลูกกันได้ง่ายๆถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงสองคนนี้ก็มาฟ้องร้องว่าคนนี้เอาลูกฉันไปอีกคนก็บอกว่าคนนี้ก็เอาลูกฉันไปนี่ลูกฉันนี่ลูกฉันนะเพราะฉะนั้น ก็มาฟ้องนะครับฟากอละอันกุบรอนะอินนามาซานี่เป็นต้นตัดสินยังไงดีกว่านะฟาคอรยัตตาอาลาสุไลมานฟากอละอิตูนีบิสกีนนบีสุไลมานผู้ตอนเป็นกษัตริย์แล้วก็บอกว่าจะพิสูจน์ยังไงนี่ลูกฉันนี่ก็ลูกฉันโอ้โหทุกคนเนี่ยรักหมดเลยอุ้มหมดเลยนะอันไหนดูสิเด็กอยู่คนนี้ได้ไหมเด็กก็อยู่ได้อันนี้คนนี้อยู่ได้ไหมแล้วเป็นลูกใครเด็กก็คุ้นหมดนะตอนนั้นเด็กก็จะหาให้มันเสถียรน่ะบิสุไลมันบอกไปเอามีดมาเอาฆ่าคนนี้แล้วฆ่าเด็กนี่ไปเลยฆ่าทิ้งไปเลยมันยุ่งนักถูกไหมอีกคนนึงเฉยแต่อีกคนนึงบอกเอายกให้เขาไปเลยอย่าฆ่ายุกให้เขาไปเลยอันเนี้ยแม่ตัวจริงอีกคนนึงไม่ได้เดือดเท่าไหร่ต้องการเด็กเท่านั้นเองอันนี้แม่ตัวจริงนี่ก็คือวิธีการพิสูจน์อย่างทั้งจิตวิทยาทั้งกระบวนการอะไรต่างๆซึ่งซับซ้อนมากนะจากนั้น ท่านนบีสุไลมานเนี่ยนะได้เป็นผู้สร้างไบตุลมักดิสหรือไบตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นบ้านหลังที่สองนะจริงๆแล้วก็มีประวัตินะว่ามีมาแต่เดิมแล้วแหละแต่แน่นอนก็พังทลายไปแม้ทั้งไบตุลลอฮ์ที่มักกะฮ์เนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาบนดุนยานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาบนดุนยานั้นก็ทบทวนนิดหนึ่งว่าก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือในรีวายะห์ต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเข้าห้องแลบพิสูจน์นะพิสูจน์ฟังประกอบความรู้เรียกว่ายูฟีดุลอิลมนะปัจจุบันเวลาคนเขาออกไปยังบรรยากาศนอกโลกแล้วเวลาจะกลับลงมาเนี่ยมาในกระสวยและกระสวยอวกาศนี้จะไปตกจุดไหนเห็นไหมปรากฏว่าเหมือนกันนบีอาดัมเวลาลงมาเหมือนกับมาด้วยกระสวยอวกาศแน่นอนเวลาพูดว่ามาลาอิกะฮ์พาลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มาในภาพลักษณ์อะไรถ้ามาลาอิกะฮ์ห่อปีกลงมาเพราะว่าจะต้องผ่านบรรยากาศใช่ไหมจากการเสียดทานเสียดสีต่างๆจะเป็นไฟลุกอุณหภูมิต่างๆก็ต้องมีผู้คุ้มครองไว้มาลาอิกะฮ์อาจจะหุ้มปีกไว้หรือมาด้วยพาหนะอื่นใดวัลลอฮุอาลัมแต่นบีอาดัมมันตกลงมาละนบีแล้วก็ภรรยาคือท่านหญิงฮาวาก็อีวาก็ตกลงมาแต่เหมือนกระสวยอวกาศคนหนึ่งตกบางคนบอกตกที่อิรักนบีอาดัมแต่ในบางรีวายะห์ก็ตกที่ศรีลังกาใช่และที่ศรีลังกานั้นไปพิมพ์ดูได้เลยในภาษาอังกฤษอาดัมส์พีคยอดเขาอาดัมโอ้โหเกาะตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เรียบหมดเลยนะแต่จะมีภูเขาเนี่ยสูงแหลมขึ้นไปคล้ายๆยะบันนูรสูงแหลมขึ้นไปยังท้องฟ้าเหมือนกับเป็นสถานีที่คอยรับใช่แล้วก็สูงเทียมเมฆมีหมอกมีละอองน้ำคอยชะล้างอยู่ตลอดและตรงนั้นเองพอตกลงมาปั๊บนบีอาดัมเท้าแตะพื้นเหมือนกับยานอวกาศหย่อนลงบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยหย่อนตัวลงพออาดัมเท้าแตะพื้นน่ะหินนั้นรองรับรอยพิมพ์ของเท้าอาดัมไว้ไม่ต้องไปพิสูจน์ฟังเฉยๆบอกไหนอาจารย์ขอหลักฐานหน่อยฟังประกอบความรู้ก็ไม่ได้ให้เชื่อตามแต่ฟังว่ามันเพื่อความสมเหตุสมผลว่าลงมายังไงต้นทีนี้รอยเท้านี่ก็เป็นรอยเท้าไซยิดานบีอาดัมที่คนทั่วโลกรู้จักรับรู้กันมาตั้งแต่นู้น 2-3 พันปีนะ เรือทั้งหมดเวลาที่วิ่งผ่านก็นี่มองบนยอดเขานั่นน่ะมีอาดัมรอยเท้าอาดัมอยู่บนนู้นและที่เรื่องแปลกคืออะไรจากเกาะศรีลังกาเนี่ยแล้วก็อาดัมไปทุ่งอาราฟะห์ยังไงอ่ะอยู่บนเกาะอ่ะจะมีเรือเหรอไม่ครับมีสันดอนก็คือพื้นดินเชื่อมระหว่างลังกากับอินเดียทุกวันนี้เวลามองจากดาวเทียมมันจะเห็นเลยสันดินอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นยุคน้ำแข็งเป็นยังไงเอางี้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วโลกเนี่ยจะโคจรรอบไม่รู้มันหมุนไปทางไหนหรือว่าโคจรรอบอย่างนี้ใช่ไหมทุกๆแล้วโคจรเนี่ยจะเป็นโคจรแบบวงรีเหมือนไข่ไก่ไม่ใช่กลมอย่างนี้เป็นวงรีมันต้องเป็นวงรีเนี่ยเพื่อที่จะให้อุณหภูมิพอเหมาะแต่ว่าทุกๆ 20,000 ปีเนี่ยมันจะถ่างไปเรื่อยๆมันจะถ่างห่างออกไปเพราะเวลาทุก 20,000 ปีพอถ่างห่างออกไปปั๊บระยะไกลจากดวงอาทิตย์นี่มันก็จะไกลเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงอากาศก็จะเป็นน้ำแข็งเพิ่มขึ้นน้ำในทะเลนี่ก็จะวูบไปเป็นน้ำแข็งไงทะเลก็จะลดต่ำลงเนี่ยยุคน้ำแข็งที่น้ำแข็งท่วมโลกนะเพราะฉะนั้นพอน้ำในมหาสมุทรไปเป็นน้ำแข็งกันหมดเยอะไอ้สันดอนที่สิริลังกามันก็โผล่ไงใช่แล้วตอนนี้เดินได้มันต้องสงสัยทำไมมีเกาะอยู่บนเกาะแล้วมีเลียงผาอยู่บนเกาะในทะเลมันเดินเป็นยังไงนั่นแหละเขาไปตั้งแต่สมัยที่น้ำมันแห้งเพราะเป็นยุคน้ำแข็งนี่เป็นต้นยิ่งไปในทะเลเพราะอะไรลึกไปในแปซิฟิกมันอุ่นไงข้างบนมันน้ำแข็งท่วมหมดเป็นต้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เองเนี่ย ไปถึงเรื่องอะไรก็คือสร้างไบตุลลอฮ์ นบีอาดัมก็เดินหาว่าบนดุนยาในตอนนู้นนะจะมุดกี่หมื่นปี40,000 ปีที่แล้วไม่ใช่มนุษย์วานอน700,000 ปีนะโครงกระดูกใครจะเป็น700,000 ปีบางศาสนาบอกโอ้ยเมื่อกี่โกดปีน่ะมันจะมีอารยธรรมอะไรเพิ่งจะทำหม้อไหถ้วยชามเป็นเมื่อนี่เองเพิ่งจะมีวงล้อเกวียนน่ะเมื่อ 3,000 ปีนี่ 4,000 ปีนี่เพิ่งจะมีเหล็กเมื่อ 3,000 ปีจะมีอะไรตอนนู้นน่ะนี่แหละเพิ่งจะเริ่มเหมือนนบีอาดัมนี่แหละ 4-5 หมื่นปีนี่แหละ10,000 กว่าปีถึง 4-5 หมื่นปีแล้วมันก็เหมาะสมจริงๆที่จะพัฒนามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีอาดัมก็เดินเพราะฉะนั้น 40,000 ปีที่แล้วหรือ10,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาเป็น10,000 ปีเนี่ยวัลลอฮุอาลัม100,000 ปีก็ได้แต่ว่าเป็น10,000มากกว่าบนดุนยาเนี่ยไม่มีใครรูปร่างแบบนี้หรอกครับมาหาง่ายไงแล้วก็ตะโกนฮาวาก็อาดัมเดินไปคงมีเซนต์นะเดินไปหรือว่ามีคลื่นสัญญาสะท้อนว่าเสียงตรงนี้เดินมาจนถึงทุ่งอาราฟะห์และท่านหญิงฮาวาที่ลงที่ยิดดะห์เจ็ดด้านะแปลว่าญาติทวดยัดดุลนะปู่ยัดดะห์ก็คือย่าเพราะฉะนั้นยิดดะห์ก็คืออุ้ยยิ่งนู่นเลยย่าของย่าทวดนะเพราะฉะนั้นท่านหญิงฮาวาเนี่ยผมไปดูมาแล้วกูโบของท่านหญิงฮาวาที่เมืองเจ็ดด้านะปรากฏว่าก็เดินมาก็มาเจอกันที่ทุ่งอาราฟะห์นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาดัมก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ไม่มีบาปแล้วนี่แต่ทำไมอยู่อ้างว้างอยู่บนดุนยานี่นะอัลลอฮ์ก็เลยให้มลาอิกะฮ์มาสร้างไบตุลลอฮ์และไบตุลลอฮ์นี้ตรงขึ้นไปบนฟ้าทั้งหมด7 ชั้นไม่ใช่ชั้นบรรยากาศนะไอ้บรรยากาศที่กันแสง UV เนี่ยอันนี้บรรยากาศดุนยาแต่นี่มันมีจักรวาลเนี่ยมีชั้นฟ้า7 ชั้นพอพ้น7 ชั้นไปแล้วมีอารัชของอัลลอฮ์บัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาแล้วบัลลังก์เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมัคโลกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าจักรวาลบัลลังก์นี่คล่อมจักรวาลไว้ใช่ผมตอนสมัยผมสอนวิชาปรัชญาเนี่ย ทึ่งมากเลยผมบอกนักศึกษาบอกเพราะปรัชญาเนี่ยไม่มีการพิสูจน์ไม่มีห้องแลบไม่ต้องเอาวัตถุมาพิสูจน์แต่ใช้ปัญญาคิดผมถามว่าอ้าวจักรวาลเนี่ยมีขอบเขตไหมมีพรมแดนไหมคนต้องเป็น2 มัซฮับแล้วมัซฮับหนึ่งมีพรมแดนมัซฮับหนึ่งไม่มีผ ผมถามมัสยิดที่มีพรมแดนบอกมันมีพรมแดนเลยต้องมีสิอาจารย์มันจะไปไม่รู้จบได้ยังไงมันต้องมีที่สิ้นสุดแล้วผมถามว่าอ้าวสมมุติเราไปถึงที่พรมแดนจุดสิ้นสุดที่มันไปไม่ได้หรอกแต่ความคิดไปได้ไงพอไปถึงจุดที่เป็นพรมแดนจักรวาลแล้วคุณก้าวข้ามไป1 ก้าวมันคืออะไรโอ้โหอ่ะถ้ามันไม่มีพรมแดนผมถามว่ามันมีอะไรไหมที่มันสมมติเรามียิงปืนไปเนี่ยแล้วลูกกระสุนเนี่ยวิ่งไปโดยไม่มีจุดสิ้นสุดนะมันจะวิ่งไปถึงไหนครับนั่นแหละอัลตาลาจึงกล่าวในอัลกุรอานว่าวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรินอัลตาลาทรงล้อมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดไว้ซึ่งล้อมทั้งความคิดทั้งหลักฐานทั้งคำสอนทั้ง rational เหตุผลและล้อมไว้ด้วยอะไรครับจักรวาลในพระองค์ทรงล้อมมันไว้ทั้งหมดเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนี่คือสัมถ้าคิดในทางปรัชญานะสามารถที่จะว่านี่ก็ซุบฮานัลลอฮ์มาขอลักตัวฮาซาบาติลามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์พระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างไร้เหตุไร้ผลเลยนะเพราะฉะนั้นพอเช่นเดียวกันจักรวาลและกาแล็กซี่มากมายเนี่ยนะยังเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งมีจากชั้นฟ้า7 ชั้น1 2 3 4 7พอพ้น7 ชั้นไปแล้วคืออะไรบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาและพ้นบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาคืออะไรอีกไบตุลมะมูรที่เราเรียกอุมเราะห์เนี่ยหรือว่าอุมัรเนี่ยอายุนะอุมัรชื่อคนก็อุมัรมาจากอมรออัมรอินมีมรออุมรอมรอคืออะไรภาษาสันสกฤตอมรคือนิรันดรครับไปทำอุมเราะห์คืออะไรให้ไบตุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีชีวิตชีวาอยู่เป็นนิรันดรคุณจะไปวันไหนก็ได้ตอนนี้ไปไม่ได้นะโควิด แต่ก็ไม่ได้ร้างคนนะเขาก็มีคนที่เขาประจำทำอุมเราะห์ตะวาฟอยู่ตลอดแหละแต่ว่าคนที่อยู่ที่เกาะฮ่องกงอยู่ที่ชิคาโกยังไม่ต้องไปแต่ก็มีคนอยู่ประจำดิวตี้หน้าที่อยู่ตลอดแหละแต่ว่าทำอุมเราะห์คืออะไรอ่ะทำอุมเราะห์ก็คือให้บ้านของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีชีวิตชีวาเป็นอมรนี่ไงแปลกไหมภาษาอย่างนั้นลูกหลานอาดัมนะทีนี้ไบตุลลอฮ์ก่อนเพราะฉะนั้นพอพ้นบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอารัชจึงเป็นไบตุลมะมูรบ้านแห่งความนิรันดรและไบตุลลอฮ์อันนู้นน่ะมลาอิกะฮ์จะเข้าไปแล้วก็ออกมาวันละ70,000 องค์แล้วมลาอิกะฮ์มาจากไหนอ่ะในฟ้า7 ชั้นเนี่ยชั้นที่4มีแม่น้ำนะฮรุฮยาวานแม่น้ำแห่งชีวิตซึ่งมลาอิกะฮ์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นไซยิดนาญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยแล้วก็จะไปส่งน้ำไปส่งน้ำเล่นน้ำที่นั่นน่ะแล้วก็มลาอิกะฮ์ท่านทรงพลังมากเพราะว่าญิบรีลมีปีกจำนวนมากมายนะสมมติ200 ปีกเป็นต้นพอจุ่มมาในน้ำปั๊บขึ้นมาสลัดปีกเนี่ยเม็ดละอองน้ำที่กระเด็นออกมาจากปีกท่านเนี่ยเป็นมลาอิกะฮ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกวันและเป็นอย่างนี้ทุกวันและมลาอิกะฮ์ใหม่ๆนี้แหละที่จะเข้าไปยังไบตุลลอฮ์นี้ไปซิยารัตไปตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์ไบตุลมะมูรบนสุดของจักรวาลข้างบนนั่นน่ะเหนือจากบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาขึ้นไปนี่ซิดรตินมุนตะฮาที่อัลลอฮ์ตะอาลาเวลาขึ้นไปรับคู่กลมการละหมาดนะไปสุดอยู่แค่นั้นมีม่านบังไว้ถ้าเลิกม่านนั้นออกก็จะเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ว่าวันนี้ก็จะจบตรงนี้ว่าไบตุลลอฮ์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยตรงกับไบตุลลอฮ์ข้างล่างครับในหะดีษบอกว่าถ้าหากไบตุลลอฮ์ข้างบนเนี่ยนะหล่นลงมาแล้วก็มันจะกระแทกไบตุลลอฮ์ตรงนี้ทันทีนี่คือตรงตรงนี้ครับแปลกมากนี่คือตรงเป็นแกนตรงขึ้นไปยังแกนกลางของจักรวาลนะซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นความเป็นมุอ์ญิซาตของศาสนานี้นะครับกลับไปยังว่าทีนี้ไบตุลลอฮ์ตรงก็คืออันที่เป็นออริจินนะก็คือที่มักกะห์แต่แน่นอนการเดินทางในสมัยนั้นน่ะคน 4,000 ปีคน 3,000 ปีตอนนี้มาตก 3,000 ปีนะ 3,000 กว่าปีเนี่ยการเดินทางเกวียนก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมาย นะลาหรือว่าม้าหรืออูฐจะเดินทางก็เดินทางได้แหละแต่ว่าความพร้อมอื่นๆอีกล่ะถูกไหมนี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นการแล้วก็คนไม่ได้มีมากประชากรมนุษย์เนี่ยน้อยครับประชากรเนี่ยน้อยมาตลอดนะเพราะว่าสุขอนามัยแม่และเด็กเนี่ยก่อนศตวรรษที่16, 17, 18ยังไม่ดีครับเพราะจำ29เนี่ยยังไม่มีการค้นพบการใช้แอลกอฮอล์ต่างในการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่คลอดมาเนี่ยสูงจำนวนการรอดเสร็จแล้วก็การปลูกฝีปลูกต่างๆไม่มีไงแล้วก็พอโรคระบาดแล้วทีก็จะย่ำแย่เป็นหมอฉะนั้นมันอัตราประชากรนี่ก็จะนั่นดูเห็นนี้คน 3,500 ปีอ่ะจะไปทำฮัจญ์เนี่ยจะมีกี่คนแล้วไปแล้วเกิดตายกลับไม่มีคนเหลือกลับมาอีกเพราะฉะนั้นลำบากโดยเห็นนี้เองอาจจะเป็นฮุกกลมนะที่ว่าสร้างใบตุลล้อนี่สำหรับพวกเขาที่จะได้ตาวาฟที่ได้อยู่ที่นี่เป็นฮุกกลมนั้นอยู่ที่ใบตุลมักดิสและก็อัลตลารับรองทีนี้หลักฐานก็มีตั้งแต่นู่นแหละนบีอิสฮากที่เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสองพ่อลูกก็สร้างที่นี่เช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกหลานตรงนี้ซึ่งมีอิสฮากและมียะกูบและลูกหลานยะกูบก็คือวงวานอิสราเอล12ตระกูลได้ทำฮัจญ์ของเขาตรงนั้นถูกไหม เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็พอตอนนี้ย้ายไปอยู่อียิปต์กันย้ายอยู่อียิปต์หมดสอนยนอยู่กระโจมไปอยู่อียิปต์นานแค่ไหนก็ไม่รู้แหละเป็นร้อยปีเป็นพันปีจนกระทั่งฟาโรห์จับเป็นทาสนบีมูซาก็ขออัลเลาะห์ให้ปลดปล่อยออกมาพอกลับมานี่แหละกลับมาก็ต้องมาปัดฝุ่นจะเหลือซากไหมเขาไม่ได้สร้างก่อสร้างกันด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอะไรหรือไม่ก็หาซากไม่เจอนบีทั้งหลายและอิหม่ามนั้นก็ต้องให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอิลฮามลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความขัดแย้งในที่ตั้งของบัยตุลมักดิสนะนบีก็เช่นเดียวกันนบีก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงชี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เองนบีดาวูดสร้างไว้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นหลักเป็นอะไรมากมายนบีสุไลมานตอนนี้แต่เป็นจักรวรรดิแล้วจึงได้เริ่มสร้างโดยวะฮีของอัลเลาะห์ว่าตรงนี้คือจุดที่สร้างไบตุลมักดิสนะและสร้างไบตุลมักดิสอยู่โดยเป็นวาซียัตจดจำไว้นะวาซียัตของผู้เป็นพ่อคือลูกเอ้ยการปกครองของพ่อเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะเรามีอามานะห์จะต้องทำฮัจญ์ด้วยต้องตะวาบยังไปตุลล้อมรับถึงปีตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่มันพังไปหมดแล้วแล้วพ่อวาซียัตไว้ให้เจ้าได้สร้างไบตุลล้อคือไบตุลมักดิสเนี่ยนะนบีสุไลมานจึงรับเติมเต็มวาซียัตนี้และใช้เวลาในการสร้างไบตุลมักดิสนี้อยู่ทั้งสิ้นในการครองบัลลังก์เนี่ยหลังจากครองบัลลังก์อายุ12, 12, 13, 14, 15อายุ15บัญชาให้สร้างไบตุลมักดิสใช้เวลาสร้างอยู่7ปี15, 16, 17, 18, 19, 20, 21เลขคีอายุ21ไบตุลมักดิสเสร็จสมบูรณ์บรรดาอิหม่ามทั้งปวงบรรดาผู้ท่องจำพระคัมภีร์เตารอดและก็ซะบูรทั้งปวงและบรรดาวงตระกูลลูกหลานนบีทั้งหลายพากันเข้ามาตะวาฟพากันมาเฉลิมฉลองที่ไบตุลมักดิสแล้วก็สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการล้อมรอบด้วยกำแพงขนาดใหญ่หนึ่งในกำแพงทั้งหมดพังทลายเพราะพวกโรมันสั่งให้รื้อทั้งหมดเหลืออยู่ด้านเดียวที่ไม่ไหวจะรื้อออกเป็นสักขีพยานในความยิ่งใหญ่ซึ่งหินแต่ละก้อนใหญ่กว่าโต๊ะเนี่ยเท่าครึ่งหรือมากกว่านั้นวะลำใหญ่มากและทุกวันนี้มันจะเห็นภาพได้เลยที่พวกยิวไปร้องไห้ที่กำแพงน่ะกำแพงนั้นคือเสี้ยวเดียวที่เหลืออยู่ฝั่งเดียวที่เหลืออยู่ของกำแพงของมัสยิดนบีสุไลมานกำแพงล้อมนะมัสยิดอยู่ข้างบนเพราะมันเป็นภูเขาที่กำแพงที่ล้อมไว้และตรงนั้นเป็นโรงม้าของนบีสุไลมานและที่ฝรั่งทึ่งแต่ว่าไม่ยอมรับศาสนาอิสลามคืออะไรตรงที่เป็นโรงม้าใช่ไหมม้าเป็นพาหนะใช่ไหมเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้อัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลามัสยิดอักซอเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงนำนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิสรอมาจากมักกะฮ์มาจากมัสยิดฮารอมมาลงที่มัสยิด อักซอเนี่ยที่บัยตุลมักดิสเนี่ยนะมาด้วยบุรอกและเอาบุรอกนั้นนบีมุฮัมมัดได้ผูกบุรอกไว้ตรงนี้ครับตรงที่ยิวยืนร้องไห้น่ะเป็นลานเป็นคอกม้านบีสุไลมานนบีมุฮัมมัดรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นคอกม้าและม้าที่เป็นพาหนะคือบุรอกเนี่ยนะต้องผูกไว้ตรงนี้โดยอันดับโดยมารยาทเหมือนคนน่ะไปที่เขาไปเหมาะสมไหมก็ต้องไปจอดรถในที่ที่เขาเหมาะสมเลยอ่ะจอดนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักสักขีพยานว่านบีมุฮัมมัดจะรู้ได้ยังไงครับจะเอาความรู้ทางไหนมาไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ไม่ได้มีพระอาจารย์อะไรแต่ละคนที่จะสืบทอดความรู้จะให้ใครมานั่งถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ประวัติของนบีสุไลมานอะลัยฮิวะอาลาซาอิดินอัมบียาอิวันมุรสลีนศ็อลลัลลอฮุตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอาลานบีญินาอัสสลาม และเราได้เห็นถึงฮิกมะห์ได้เห็นถึงความโปรดปรานได้เห็นถึงเนียมัตของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ได้มีแก่ลูกหลานของอาดัมและในบรรดาลูกหลานอาดัมที่มีโชคดีที่สุดนั้นก็คือบรรดาอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้กลับมาเรียนรู้ต่อวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์